เรื่องของการดื่มเนี่ยครับดื่มดีหรือไม่ดีครับจุดไหนมันจะเรียกว่าเรารู้สึกว่าแย่แล้วเราติดเหล้าสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับหรือบางทีการดูซีรีส์เยอะๆก็สามารถกระตุ้นให้เราอยากเป็นนักดื่มได้เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยถึงข้อดีหรือข้อเสียของการดื่มกันครับอาจารย์ครับช่วงโควิดเนี่ยผลดูซีรีส์เกาหลีแหลกเลยครับดูซีรีส์เนี่ยก็จะมีแบบว่าดื่มเบียร์ไก่ทอดดื่มอะไรนะโซจูอะไรอย่างนี้นะครับกับอาหารอะไรของเขาบ้านเขาผลว่ามันอาจจะเป็นนโยบายของประเทศที่ในแง่ของการทำการตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะทำให้ของเหล่านี้ซึ่งเป็นสินค้าของประเทศเขาขายดีไปทั่วโลกแล้วก็พยายามกระตุ้นให้เราอยากดื่มนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการดื่มเนี่ยครับถ้าเกิดเราย้อนไปเลยนะครับในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการแพทย์เนี่ยดื่มดีหรือไม่ดีครับดื่มไม่ดีแน่นอนค่ะเพราะมันมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราต้องทำอะไรบ้างครับตับจะต้องตับทำงานตับทำงานเพื่อจะเคลียร์แอลกอฮอล์ออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นตับแข็งคือตับแข็งก็คือคนที่กินแอลกอฮอล์เยอะๆแล้วจะมีตับทำงานหนักก็จะมีโอกาสที่จะเป็นตับแข็งอันนั้นก็คืออันแรกเลยที่เราคอนเซิร์นว่าทำไมถึงไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ทีนี้ทำไมคนเรายังดื่มอยู่นะคะจริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมเนาะอย่างทำไมทางยุโรปทางฝรั่งเศสก็ดื่มไวน์อย่างหนังที่เป็นของอเมริกาเองเนี่ยก็จะต้องดื่มไวน์เหมือนเข้าบ้านมาก็ต้อนรับด้วยไวน์แล้วก็ดื่มไวน์เปล่าๆอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เบียร์นี่ก็เป็นของเยอรมันเยอรมันนี่ก็คือดื่มเป็นเครื่องดื่มประจำชาติเลยอะค่ะคนจำได้ว่าแบบราคาแทบจะเป็นน้ำอะครับใช่ค่ะคือดื่มแทนน้ำก็คือน่าจะถูกกว่าน้ำเพราะฉะนั้นเวลาใครไปเยอรมันก็คือสั่งเบียร์แทนที่จะสั่งน้ำเปล่าเพราะมันถูกกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมอย่างของเกาหลีนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยที่เขาจูโซจูค่ะก็บ้านเราก็เป็นเหล้าขาวไงคะก็ญี่ปุ่นเป็นสาเกใช่ค่ะอันนี้คือเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องดื่มที่ของพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศอะไรด้วยป่ะครับอาจารย์ใช่ค่ะสมมติกินเบียร์แบบคนเยอรมันกับกินเบียร์แบบคนบ้านเราคือมันก็จะให้พลังงานจริงๆแอลกอฮอล์มันให้พลังงานแล้วก็อย่างเบียร์ก็จะมีพลังงานอย่างอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยพอกินแอลกอฮอล์ปั๊บมันตัวมันจะอุ่นขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็อากาศหนาวเขาก็จะกินเบียร์อาจจะเหมาะกับบ้านเขาค่ะใช่ค่ะพอมาบ้านเราไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ไม่ค่อยเกี่ยวค่ะในแง่ของการดื่มเบียร์เนี่ยทำไมคนถึงลุกขึ้นมาดื่มเพราะว่ามันมีงานวิจัยสนับสนุนอย่างฝั่งที่ผลิตไวน์ขายเขาก็พยายามจะหาประโยชน์ว่าการดื่มไวน์นี่ดีต่อสุขภาพก็มีการวิจัยดื่มวันละแก้ววันละแก้วทีนี้จริงๆแล้วในไวน์เนี่ยมันมีสารเรียกว่า resveratrol ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในองุ่นเพราะว่าสารเหล่านี้ที่อาจารย์บอกว่าเขาเคลมว่าเขามีพวกเนี้ยมันก็มาจากองุ่นเพราะฉะนั้นเรากินองุ่นเราได้เหมือนกันองุ่นเราก็ได้เหมือนกันเราได้น้ำตาลด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนกับคนขายไวน์เขาก็พยายามจะหาข้อดีของไวน์นะคะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะมันทำให้หลอดเลือดขยายเพราะฉะนั้นก็สามารถรับอะไรได้ดีขึ้นเหมือนกับหลอดเลือดขยายมันก็เหมือนกับการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอันนี้คือข้ออันหนึ่งแล้วก็เขาบอกสารต้านอนุมูลตัวนี้ค่ะทำให้ HDL ก็คือไขมันตัวดีเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจุดขายของไวน์เขาก็จะขายอันนี้ค่ะนะคะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระถ้าเราจะดื่มนะคะสมมติไม่ดื่มเลยเนี่ยเราไม่แนะนำให้ดื่มแต่ว่าถ้าจะดื่มเขาก็บอกว่าไม่ควรวันเกินวันละดริงก์แล้วก็คือไม่จำเป็นว่าวันละดริงก์นี่ต้องกินทุกวันประจำนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณดื่มต่อวันเนี่ยไม่ควรเกิน1ดริงก์ทีนี้1ดริงก์ของไวน์ก็คือ4ออนซ์120 ml ก็คือครึ่งถ้วยตวง ก็คือง่ายๆเวลาเราไปกินตามร้านอาหารแล้วเขารินนะคะเขาจะริน1ดริงก์คือแก้วไวน์ก็ใหญ่อย่างเงี้ยเขาจะไม่รินเต็มนะคะอย่าไปบอกเขาว่ารินให้เต็มคือคนเขาก็ถูกเทรนมาให้ริน1ดริงก์ครับคือก็แค่นั้นพอนะคะทีนี้ถ้าเป็นเบียร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นขึ้นกับขนาดขึ้นกับใหญ่ขึ้นแอลกอฮอล์ก็คือเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์น้อยลงขนาดส่วนบริโภคก็จะเยอะขึ้นนะคะอย่างในไวน์เนี่ยแอลกอฮอล์จะประมาณ 12% นะคะ
ทีนี้ในเบียร์เนี่ยจะมีแอลกอฮอล์ประมาณ 4% ครับแล้วก็เบียร์1ดริงค์คือ330CC ก็เพิ่มได้เยอะขึ้นแถมฟองอะไรขึ้นไปอีกได้ค่ะก็คือจะเป็นแก้วใหญ่ๆถ้าเป็นวิสกี้พวกวอดก้าพวกบันดีจินเนี่ยค่ะยิ่งลดไปอีกใช่ไหมครับลดไปอีกเพราะว่าแอลกอฮอล์มันเยอะก็คือประมาณ 40% เพราะฉะนั้น1ช็อตก็คือ 1.5 ออนครับผมออนก็คือ30ก็เป็น45ก็จะเหลือน้อยลงไปอีกตามความเข้มข้นของเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์พูดถึงโชจูก็จะมีประมาณ 12% ครับอาจารย์ทีนี้ 12% 1ก็สูงเหมือนกันเนาะก็สูงค่ะก็คือจริงๆใกล้เคียงกับไวน์คือเข้ากับไวน์ค่ะทีนี้ถ้าขวดที่เขาขายในที่กินกันในหนังเกาหลีเนี่ยค่ะก็จะเท่ากับไวน์1ส่วนมัน120อันนี้ก็คือ3เท่าเข้ากับขวดนั้นน่ะ3ดริงค์3ดริงค์เป๊ะเลยค่ะถ้าเผื่อแชร์กัน3คนค่ะเท่ากับฝรั่งเขากินไวน์ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเผื่อกินหมดไม่คู่ก็น่าจะหนักเกินไปสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณเมื่อพูดถึงคุณค่าของเขาที่อาจารย์บอกว่าโปรดิวเซอร์ต่างๆเคลมออกมาว่ากินแล้วจะได้อย่างนั้นกันอย่างนี้กับไม่กินเลยและเราไปหาคุณค่าเดียวกันจากอาหารอย่างอื่นจริงๆถ้าคนไม่เคยดื่มเลยก็ไม่แนะนำให้ดื่มแต่ส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าเผื่อจะต้องเข้าสังคมนะคะแต่อันนั้นน่าจะเป็นข้ออ้างคือการไปเข้าสังคมเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่ดื่มทุกวันนี้เขาก็ไม่ขยันขยอส่วนใหญ่เขาก็จะบอกอาจจะมีปัญหาสุขภาพไหมอะไรเงี้ยคือไอ้ที่อ้างว่าเพื่อนขยันขยอกินเพื่อสังคมเนี่ยแสดงว่าไม่มีตัวเองอยากคอนโทรลตัวเองไม่ได้และไม่มีจุดยืนครับพูดถึงเรื่องของคอนโทรลตัวเองไม่ได้อาจารย์ครับจุดไหนมันจะเรียกว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ติดเหล้าล่ะสมมุติถ้าเผื่อคนดูซีรีส์เกาหลีแล้วคนมีความรู้สึกโอ้ยพระเอกกินฉันวิ่งไปซื้อบ้างดีกว่าอันนั้นน่ะคือว่าติดนะคะก็คือความอยากคือติดแล้วคืออยากทีนี้พอคนไม่เคยดื่มเหล้านะคะครับถ้าดื่มน้อยๆเนี่ยก็จะเมาก็คือเมาก็แปลว่าเหมือนกับอินดิเคเตอร์กินนิดเดียวไปแล้วก็คือว่าเริ่มมึนแล้วก็ยืนเซคนที่ดื่มเพิ่มปริมาณขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ความทนต่อแอลกอฮอล์มันจะเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับกาแฟค่ะใช่ค่ะคนที่เมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหรือคนอะไรเงี้ยแปลว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยคอนโทรลได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้ตัวว่าระดับของเราที่เราจะคอนโทรลตัวเองได้อยู่แค่ไหนนะคะคนในประเทศเราเนี่ยค่ะเรารณรงค์เยอะมากเราลงเงินไปจากองค์กรที่เก็บภาษีเหล้าและบุหรี่สสส.เนี่ยนะคะภาษีเพิ่มขึ้นคือสสส.จะเก็บเงินได้มากขึ้นแสดงว่าเหล้าและบุหรี่เนี่ยไม่มีการลดการบริโภคลงก็ถือว่ายังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ดื่มเนี่ยคือดื่มเยอะอย่างเบียร์เนี่ยคือดื่มไม่มีหรอกค่ะตาม1ดริงค์ที่บอกเนี่ยคือต้องเป็นขวดๆพอมีงานวิจัยกระแสออกมาเยอะๆคนที่ดื่มเพื่อสุขภาพเขาก็จะลุกขึ้นมาดื่มแล้วก็จะมีอ้างอิงว่านักแสดงหรือคนมีชื่อเสียงที่มีอายุยืนยืนแบบ 80-90 จุดที่เราจะรู้ว่าแย่แล้วเราติดเหล้ามันมีไหมครับอาจารย์เทียบกับคล้ายๆคือกาแฟนะคะเวลาเราแอดดิกอะไรก็คือเราอยากกินครับทีนี้ก็อยู่แต่แล้วแต่ละคนหรือเปล่าครับที่ว่าฉันจะตัดขาดฉันจะเลิกกาแฟแล้วก็น่าจะยากอยู่เพราะว่าจริงๆการติดมันไม่ได้ติดแค่สารที่อยู่อะค่ะที่อยู่ในตัวนั้นเช่นแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนนะคะมันขึ้นกับบรรยากาศถ้าเราติดแปลว่าเหมือนถ้าเราขาดปั๊บเราจะกระวนกระวายเราอาจจะอยู่ไม่นิ่งอันนั้นถือว่าติดแต่บางทีมันเกี่ยวข้องกับบรรยากาศเหมือนทำไมเราต้องดื่มกาแฟเหมือนมันได้บรรยากาศของการดื่มกาแฟของการนั่งคุยกันโอเคครับแต่วันนี้เราก็ฟันธงกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าไม่เคยดื่มอย่าดื่มดีที่สุดนะครับแต่ถ้ามีนิสัยของการดื่มก็คือต้องลิมิตตัวเองให้มีความให้อยู่ในขอบข่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ